Spicy Big Wing เอาละครับก๋วยจั๊บน้ำข้นนะฮะของเราจะเป็นน้ำพะโล้ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะฮะนำหม้อขึ้นตั้งไฟนะฮะจากนั้นก็อุ่นจนร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับขั้นตอนนี้เราจะผัดเครื่องพะโล้ของเราก่อนเราจะผัดน้ำตาลปี๊บกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่ไปโขลกไว้แบบนี้จนกระทั่งหอมแล้วน้ำตาลปี๊บเนี่ยเริ่มเปลี่ยนคาราเมลอ่ะใช่จากสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นสีน้ำตาลเข้มๆใส่ผงพะโล้ลงไปผัดตามต้องยิ้มไหมฮะตามด้วยนี่เลยนะครับกระเทียมพริกไทยนะฮะรากผักชีน้ำตาลปี๊บนะฮะหอมมากเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงอ๋อเพิ่งใส่เองนะเอ้าได้กลิ่นไหมล่ะอ๋อได้กลิ่นพอเวลาหันมุมเนี้ยปุ๊บอะลมมันตีเข้ามาที่หน้าเห็นปะใช่รู้สึกว่ายืนตรงเนี้ยจะได้กลิ่นคืออะไรอะหายใจไม่ออกไงเราอะสังเกตว่าได้ที่แล้วเนี่ยคือน้ำตาลปี๊บฟูขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคือเขาละลายแล้วคือพอละใช้ได้ละอยากให้สีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บไหม้ก็ได้แต่วันนี้เรามีซีอิ๊วดำเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องผัดเขาจนไหม้แบบนั้นอันนี้ผงพะโล้นะเพิ่มความหอมหน่อยนะครับถ้าไม่ใช่ผงพะโล้ก็สามารถใช้เครื่องเทศแบบอบเชยโป๊ยกั๊กแบบนั้นก็ได้แต่วันนี้ปัจจุบันมันสะดวกขึ้นเยอะใช่เลยสีสันนะครับซีอิ๊วดำครับเฮ้ยคุณตั้งใจหน่อยคุณอะไรหันหน้าหนีตลอดเลยอ่ะใส่เนื้อสัตว์ก่อนเออลืมไม่ไหวอ่ะแค่ไก่อย่างเดียวเองมาพวงไข่ไงที่ตอนแรกคุยกันอ๋อเฮ้ย มาครึ่งเดียวพระเอกของเรานะครับญาตินะอุ๊ยเขารู้เลยว่าไม่ได้พูนจานเอาไข่มาอีกดิอ๋อไข่เยอะๆเหรอพวงไข่เนี่ยก่อนจะรับประทานควรจัดการลวกน้ำร้อนซะก่อนขจัดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคุณผู้ชมเพราะมันอยู่ข้างในเป็นอวัยวะภายในเพราะฉะนั้นก็ลวกซะหนึ่งทีและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมต้องใช้ระยะเวลาในการต้มนานนะเพราะอวัยวะภายในเหล่านี้ล้วนแต่มีความเหนียวมากอันนี้ก็เป็นหม้อลังถึงที่เราเตรียมไว้เพราะฉะนั้นทันทีที่เราลวกเสร็จนะเนี่ยพอผ่านน้ำร้อนเสร็จปุ๊บก็ตักขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ใส่ไว้ในลังถึงจัดการนึ่งไปใช้เวลาในการนึ่งประมาณ1ชั่วโมงไฟปานกลางนึ่งไปเรื่อยๆเราจะได้พวงไข่ที่มีความนุ่มนุ่มเดี๋ยววันนี้เราจะทำเส้นหมี่ของเราจะได้อร่อยอาจารย์ฝั่งนั้นเอาพวงไข่ลงไปต้มในน้ำพะโล้เลยอาจารย์ว่ามันจะคาวไหมเขาคงกินได้มั้งเพราะกลิ่นพะโล้มันคงดับคาวอ่ะโอ้หหอมงี้ตรงไหนคาวใช่ไหมโอ้โหคือตอนนี้เราจะผัดตัวเนื้อสัตว์กับเครื่องพะโล้เนี่ยให้มันเข้ากันก่อนบ้านเราอ่ะจะทำพะโล้แบบนี้คือผัดเนื้อสัตว์กับรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผงพะโล้แบบนี้เข้าด้วยกันจนหนังของเนื้อสัตว์ที่เราใช้เริ่มตึงๆแล้วเราค่อยเติมน้ำใช่ได้แล้วได้แล้วนะฮะเติมน้ำเลยนะคนก่อนรอบนึงเราพูดเลยนะว่าน้ำตาลปี๊บเมื่อกี้หอมมากใช่โอ้แล้วเขาจะรู้ไหมว่ามันต้องเคี่ยวจนกระทั่งพวงไข่เนี่ยนุ่มป่านนี้คงจะแบบเคี้ยวเสร็จแล้วก็ดึงยืดยืดเป็นหนังยางนะโอ้ไม่มีทางหรอกเห็นแท้ทางต้มยำเลยสิมาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวลองชิมของเราก่อนแล้วกันนี่ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตย่าเป็นคนสอนผัดต้มพะโล้นะเฮ้ยคุณพูดทุกครั้งที่ทำเมนูนี้เลยนะเป็นไมโลที่แบบภูมิใจมากว่าเข้าครัวแล้วเป็นเมนูแรกๆที่ย่าสอนใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆเคี่ยวจนเนื้อสัตว์ของเรานุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสทีเดียวเลยเราเคี่ยวนานไหมคะจนกว่าจะสุกอ่ะวิ่งครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วเนื้อไก่มันสุกง่ายค่ะโอเคครับตามด้วยอันนี้เลือดไก่ใช่ไหมใช่ตามด้วยอันนี้เลยเต้าหู้พวงก่อนเอามาใช้ก็ล้างแล้วก็บีบน้ำนะครับเพราะว่าเขาทอดมาก่อนแล้วถ้าไม่ล้างเนี่ยบางทีน้ำมันที่เขาทอดเขาแขวนเก็บไว้นานนะคะมันมีกลิ่นหืนเต้าหู้พวงเนี่ยคุณผู้ชมเวลาแช่ลงไปในน้ำแล้วต้มนานหน่อยโอ้โหน้ำซุปมันเข้าไปในเต้าหู้นะมันอร่อยอร่อยมันแตกได้ด้วยเหรอวะได้ไข่ยังดิบอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมาเป็นไข่ๆจะลงไข่หรือไข่เดี๋ยวเรารีไฟนิดนึงดีกว่าไม่ได้กดตอนนี้กดบวกทำไมไม่กดลบโอ้
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงคือตอนนี้เหมือนสโมกพะโล้อยู่หมูพะโล วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูมิกนัสสเปรดคอลลาเจนเริ่มด้วยใส่อัลมอนด์แมคคาเดเมียถั่วลิสงและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายปั่นจนกระทั่งเข้ากันแล้วใส่อินทผลัมแห้งลูกพรุนน้ำผึ้งผงโอวัลตินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลาเจนคอลลาเจนชงแล้วใส่ไม่มีสีไม่มีน้ำตาลสูตรนี้รับประทาน 4-5 ท่านปั่นจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะทามิกเนสสเปรดบนขนมปังโฮลวีตตกแต่งด้วยผลไม้สดตามชอบรับประทานคู่กับน้ำส้มคั้นสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ